ูก็อยากจะบอกว่าหนูก็บริสุทธิ์ใจจริงๆเพราะว่าหนูก็ไม่ได้คิดอะไรแฟนคลับน่าจะคิดว่าเป็นจุดเกิดเหตุที่หนูไปร่วมโต๊ะพี่เขาแต่จริงๆมันไม่ได้มีอะไรนะคะสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะที่ออกมาเคลียร์ข่าวนี้มันไม่ได้มีอะไรจริงๆค่ะวันนั้นหนูก็ได้ไปเที่ยวสงกรานต์กับรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนๆค่ะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือหนูกำลังจะเดินไปที่โต๊ะของเพื่อนอีกโต๊ะนึงแล้วระหว่างเดินไปคนมันแน่นมากมันไม่สามารถเดินได้เลยค่ะมันแบบมันแออัดมากหนูแล้วหนูบังเอิญไปเจอรุ่นพี่คนนึงอยู่โต๊ะตรงแบบริมทางเดินหนูก็เลยขอเขาอยู่โต๊ะด้วยแป๊บนึงเพราะว่าหนูเดินไม่ได้จริงๆหนูก็เลยขออยู่ด้วยแต่หนูก็ไปกับเพื่อนด้วยค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะเราอยู่แป๊บเดียวเองแล้วก็ออกมาค่ะคือขออยู่คือไม่ได้อยู่ถาวรเพื่อจะเล่นน้ำด้วยใช่ไหมครับขอแค่แบบยืนรอแป๊บนึงเพื่อแชร์โต๊ะค่ะไม่ได้การแชร์โต๊ะอย่างที่เขาหมายเขาบอกค่ะก็อยู่แป๊บเดียวอะค่ะได้สนทนากันนานไหมครับตอนระหว่างคุยอะไรกันบ้างก็ทักทายกันปกติค่ะไม่ได้คุยไม่ได้คุยอะไรกันมากค่ะรู้ไหมว่าเขาคือคนแบบรู้ไหมว่าเอาการคุยเรื่องกันก็เคยรู้มาบ้างค่ะแต่ไม่ได้รู้ดีเทลไม่ได้รู้ดีเทลว่าเขาเป็นอะไรค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมมีการถึงได้โพสต์ออกมาประมาณคือหนูก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะหนูก็เล่าเหตุการณ์แบบที่หนูเล่าให้พี่ๆฟังหนูก็เล่าให้เขาฟังแบบนั้นไปค่ะแล้วหนูก็ได้เห็นข่าวที่เขาโพสต์ลงมาพร้อมทุกๆคนเลยค่ะหนูก็รู้ดีตอนเช้าใช่หนูไม่ได้รู้มาก่อนค่ะเราตกใจไหมที่มันเป็นข่าวสารใหญ่ก็ตกใจนิดหน่อยค่ะก็เลยได้มีการถามพี่เขาบ้างค่ะแล้วพี่เขาตอบว่าไงพี่เขาตอบว่าตอนที่ถามเพราะเรื่องมันคือใหญ่โตบานปลายอ๋อพี่เขาก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เขาลงไปค่ะที่เรื่องเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วให้หนูฟังค่ะค่ะหนูก็แล้วมันโยงมายังที่หูได้ยังไงอันนี้คืองงไหมอ๋อคือแฟนคลับน่าจะคิดว่าเป็นจุดเกิดเหตุที่หนูไปร่วมโต๊ะพี่เขาแต่จริงๆมันไม่ได้มีอะไรอะค่ะเราอยากจะชี้แจงอะไรคนที่แบบว่ายังเข้าใจผิดในตัวเราอยู่หรือว่าแบบเสพข่าวไม่คิดว่าจะเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุใช่อ๋อหนูก็อยากจะบอกว่าหนูก็บริสุทธิ์ใจจริงๆเพราะว่าหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็แค่เห็นว่ามันเดินไปไม่ได้หนูก็เลยขอร่วมจอยแล้วในตัวนั้นหนูมีพี่คนนึงที่หนูรู้จักอยู่แล้วหนูก็เลยขอร่วมด้วยอยู่แป๊บนึงค่ะก็หนูก็บริสุทธิ์ก็มีเสียใจนิดหน่อยค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยอ่านคอมเมนต์แย่ๆแบบนี้ค่ะมันก็กระทบนิดหน่อยค่ะวันนี้สบายใจขึ้นไหมที่เราได้พูดในที่พูดแบบว่าก็สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะที่ออกมาเคลียร์ข่าวนี้เพราะว่าคนก็พยายามหาว่าหนูคือใครผู้หญิงคนนั้นคือใครหนูก็อยากจะออกมาพูดว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆค่ะสุดท้ายเลยยืนยันว่าเราไม่ได้รู้จักกับพี่ออกการในการส่วนตัวไม่ได้มีคอนแทคอะไรอ๋อไม่มีเลยค่ะจบแค่ตรงนั้นค่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดเลยค่ะ